สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Classic Car ทุกคนนะครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของรถพละกำลังก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะปิกอัพที่เป็นรถคู่คนไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เลยขอรวบรวมกระบะที่ขายในไทยทั้งหมด9ยี่ห้อมาเทียบตัวเลขแรงม้าว่าใครให้มาเยอะที่สุดซึ่งเป็นการจัดอันดับเชิงข้อมูลนะครับไม่ได้หมายถึงว่าใครแรงที่สุดและในรถ1รุ่นก็มีหลายเครื่องยนต์ให้เลือกเพื่อเป็นการง่ายต่อการเปรียบเทียบจึงนำมาตัวเลขกำลังของรุ่นท็อปสุดในแต่ละค่ายมาเทียบตัวเลขแรงม้าและแรงบิดจึงขอเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจสำหรับการจัดอันดับนี้ด้วยนะครับอันดับ9คือทาทาซีนอนพิกอัพจากแดนพาราตะอินเดียถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งนะครับโดยเน้นเป็นรถตอนเดียวเพื่อการพาณิชย์ทั้งยังมีพลังงาน CNG และรูปแบบตัวถังที่หลากหลายโดยรุ่นท็อปของทาทาซีนอนจะเป็นตัว Double Cab NX Pro ครับเครื่อง4ล้อจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลไดคอร์ 2.2 ลิตร4สูบ16วาล์วพร้อมเทอร์โบให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีและเกียร์ธรรมดา5สปีดอันดับ8ได้แก่โฟตอนทุนแลนด์กระบะจากจีนแผ่นดินใหญ่ถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับปิกอัพเมืองไทยก็ว่าได้นะครับและแน่นอนคำว่ารถจีนสำหรับคนไทยนั้นยังต้องสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพที่ดีพอที่จะให้คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ดังนั้นตัวรถจึงต้องนำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมารวมไว้ด้วยกันโดยเครื่องยนต์ดีเซลจะใช้ของคัมมินขนาด 2.8 ลิตร 4สูบ Single Overhead Camshaft 16วาล์วเทอร์โบซึ่งจะให้กำลัง163แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดอันดับ7ตกเป็นของ Isuzu D-Max รถขวัญใจคนไทยชื่อชั้นคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับซึ่งตัวท็อปจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3.0 ลิตรรหัส 4JJ1 TCX เป็นเครื่องบล็อกเดิมของ D-Max ชมที่แล้วและได้นำมาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของหัวฉีดระบบ EGR เทอร์โบแปรผันรวมถึงอินเตอร์คูลเลอร์ใหญ่ขึ้นและย้ายจากด้านบนมาไว้ด้านหน้ารถจนสามารถเพิ่มพละกำลังจาก163เป็น177แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองครับอันดับ6ก็คือ Toyota Hilux Revo กระบะยอดนิยมของคนไทยอีก1รุ่นมีการดาวไซซิ่งเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรในยุค Vigo ลงมาเป็นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรที่ให้กำลังมากกว่าเป็นเครื่องรหัส 1GD FTB ความจุ 2,755 cc พร้อม VN Turbo ให้กำลังเท่ากับ Isuzu อยู่ที่177แรงม้าแต่มาในรอบต่ำกว่าที่ 3,400 รอบต่อนาทีและมีแรงบิดมากกว่า D-Max ถึง70นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอันดับ5เป็นเชฟโรเล่โคโลราโดกระบะอเมริกันพันแกร่งตั้งแต่เปิดตัวเจนนี้ก็จะมีทั้งดีเซล 2.5 และ 2.8 ลิตรมีการปรับไปมาจนปัจจุบันมีแค่ดีเซลดูโรแม็ก 2.5 ลิตรแบ่งออกเป็น2ความแรงนะครับโดยในรุ่นท็อปจะพ่วง VGT Turbo สามารถสร้างกำลังได้180แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดอันดับ4ได้แก่ Mitsubishi Triton ในตัวท็อปชมที่แล้วจะมีเครื่องดีเซล 2.5 ลิตร178แรงม้าแต่ในปัจจุบันมีการดาวเครื่องให้เล็กลงพร้อมชูจุดเด่นเครื่องไมเวกครีนดีเซลเสื้อสูบและฝาสูบใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่เบาลงทนทานและระบายความร้อนได้ดีในรุ่นท็อปจะเป็นดีเซล 2.4 ลิตร4สูบเทอร์โบให้กำลังอยู่ที่181แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วรุ่นปรับโฉมBig Mania Changeที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้จะมีการปรับในเรื่องของพละกำลังหรือไม่ต้องติดตามครับอ
อันดับ3ตกเป็นของ Nissan Navara นั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นที่นำเครื่องยนต์บล็อกเดิมในชมที่แล้วมาพัฒนาใหม่มีกำลังมากขึ้นโดยความจุยังเท่าเดิมที่ 2,488cc เป็นเครื่องรหัส YD25D DTI 2.5 ลิตร VGS Turbo ที่ให้แรงม้ามากถึง190ตัวที่ 3,600 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดอันดับ2ได้แก่ Mazda BT50 Pro เป็นรถที่ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเพิ่มลูกเล่นอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะครับจนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวรุ่นพิเศษ Thunder โดยเจ้า BT50 Pro ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้เครื่องยนต์ 2.2 และ 3.2 ลิตรเหมือนเดิมในรุ่นท็อปจะเป็นดีเซล 3.2 ลิตร 5 สูบเรียง 20 วาล์ว VN Turbo ให้กำลังอยู่ที่200แรงม้าที่ 3,000 รอบต่อนาทีกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถือว่าเป็นเครื่องพิกัดใหญ่สุดและให้กำลังเยอะมาเป็นอันดับ2และอันดับหนึ่งของรถปิกอัพที่มีแรงม้าเยอะที่สุดก็คือ Ford Ranger นั่นเองครับหลังจากการปรับโฉมในเชนรอบล่าสุดได้ยกเลิกเครื่องใหญ่ 3.2 ลิตรตัวเดียวกันกับ BT50 Pro ออกไปและแทนที่ด้วยเครื่องไซส์เล็ก Eco Blue 4 สูบเรียงขนาด 2.0 ลิตรไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่ให้กำลังมหาศาล213แรงม้าที่ 3,750 รอบต่อนาทีและมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีดเยอะที่สุดในกลุ่มเช่นกันโดยเครื่องตัวนี้จะอยู่ในตอนเดียวช่วงสั้น 4x4ตัวท็อปของ Ranger Wildtrak 4x4 และ Ranger Raptor นั่นเองนี่คือกระบะทั้ง9รุ่นที่ขายในไทยเทียบแรงม้าและแรงบิดว่าใครให้มาเยอะที่สุดไม่ได้เป็นการเทียบความแรงนะครับเพราะเมื่อขับจริงตัวที่มีแรงม้าแรงบิดน้อยกว่าอาจจะแรงและให้อัตราเร่งที่รวดเร็วทันใจกว่าก็เป็นได้ชมไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับ